ลำดับที่2พูดถึงฝั่งในธรรมทั้ง2พระพุทธภาษิตจดาระวะเยสุธรรมเมสุปารคูโหติบรามโนอัทธสะสัพเพสังโยคาอัทถังขัดชันติชานโตแปลความว่าในการใดพราหมณ์เป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้ง2ในการนั้นกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของพราหมณ์นั้นผู้รู้อยู่ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความฝั่งในธรรมทั้งสองคือสมถะธรรมหนึ่งวิปัสสนาธรรมหนึ่งได้แก่การทำใจให้สงบและทำปัญญาให้พรุ่งโพลงขึ้นเพื่อชำระกิเลสให้สิ้นสูญกิเลสเครื่องประกอบมีกามเป็นต้นอันประกอบสัตว์ไว้ในภพกิเลสนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะถูกไฟคือสมถะและวิปัสสนาเผาให้เราร้อนพึงทราบกิเลสเครื่องประกอบ4อย่างอันท่านเรียกว่าโยคะบ้างโอคะบ้างอาสวะบ้างดังนี้ 1. กามโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือกาม 2. ทิฏฐิโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือความเห็นผิด 3. ภวะโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือภพ 4. อวิชชาโยคะกิเลสเครื่องประกอบคืออวิชชาเรียกว่าโอคะบ้างเพราะเปรียบเหมือนห่วงน้ำเรียกว่าอาสวะบ้างเพราะหมักดองสันดานสัตว์ทั้งหลายไว้พูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาคือทำสมถะและวิปัสสนาจนถึงที่สุดแล้วจบแล้วกิเลสทั้งหลายมีการเป็นต้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้คือถึงความสิ้นไปพูดถึงฝั่งโดยเดินตามสายสมถะท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติบุคคลพูดถึงฝั่งโดยสายวิปัสสนาท่านเรียกว่าปัญญาวิมุตติบุคคลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพระภิกษุมากรูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปวันหนึ่งภิกษุมากรูปเดียวกันมาจากที่ต่างๆเฝ้าพระศาสดาพระสารีบุตรเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุเหล่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดายืนถามปัญหาว่าพระเจ้าข่าพระองค์ตรัสว่าธรรม2ประการ2ประการดังนี้อะไรคือธรรม2ประการพระศาสดาตรัสว่าสมถะและวิปัสสนาแลเราเรียกว่าธรรม2ประการดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจดาดวะเยสุธรรมเมสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งหมดนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลลำดับที่3ผู้มีความกระวนกระวายพระพุทธภาษิตอัสสะปารังอปารังวาปาราปารังนวิชติวีตัดรังวีสร้างยุตตังตะมหังบรูมิปรามนังแปลความว่าฝั่งหรือไม่ใช่ฝั่งทั้งฝั่งและไม่ใช่ฝั่งไม่มีแก่ท่านผู้ใดเราเรียกบุคคลนั้นผู้มีความกระวนกระวายพรากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าฝั่งวงเล็บปารังทรงหมายเอาอายตนะภายใน6คำว่าไม่ใช่ฝั่งวงเล็บอปารังทรงหมายเอาอายตนะภายนอก6อายตนะทั้งภายในและภายนอกเรียกว่าปารังคือทั้งฝั่งและไม่ใช่ฝั่งอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธัมมารมณ์อายตนะทั้งสองนี้ไม่มีแก่ผู้ใดที่ว่าไม่มีคือไม่มีความยึดถือว่าเราของเราเมื่อไม่มีความยึดถือเช่นนี้ความกระวนกระวายเพราะราคะโทสะหรือโมหะก็ไม่มีพรากกิเลสเสียได้บุคคลที่นี้แหละทรงเรียกว่าพราหมณ์ในความหมายว่าผู้ประเสริฐผู้ลอยบาปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภมารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งมารนั้นปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าฝั่งนั้นทรงหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านี่คือมารจึงตรัสว่ามารประโยชน์อะไรของท่านไว้ฝั่งคนไม่มีราคะเท่านั้นที่จะพึงถึงฝั่งได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า
ยสะปารังอปารังวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น